ปู่เขียวสันติวัฒน์นะคะกราบพุทโธเมนาโถกราบธัมโมเมนาโถกราบสังโฆเมนาโถนิมนต์หลวงปู่เจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นที่พึ่งอันเป็นที่ระลึกของเราท่านทั้งหลายขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติธรรมสัมมาปฏิบัติทุกท่านในวาระโอกาสวันนี้เราท่านทั้งหลายก็มาพร้อมในห้องวิปัสสนาซึ่งเราก็ได้มีกิจกรรมจิตวัตรในการที่จะเฝ้าเข้ามาศึกษาธรรมฟังธรรมกันวันเปลี่ยนวนคนเปลี่ยนวัยคิดให้ซึ้งวันหนึ่งได้อะไรใหม่มาเสริมเกิดเป็นคนควรสร้างคุณค่ามาต่อเติมจะเสริมด้วยความดีหรือจะหลงไปทำในความชั่วก็อยู่ที่ตัวเราทำเองดังนั้นระยะเวลาที่เรามีอยู่เราก็ให้ความสำคัญกับการละเวลาถ้าหมดเวลามันก็หมดโอกาสที่จะได้ทำสิ่งที่ดีงามนะว่ามีเวลาเหมือนก็มีพระมาโปรดถ้าไม่รีบทำประโยชน์เดี๋ยวมันจะหมดเวลาพระอาทิตย์เดินเที่ยงอย่าไปเถียงเวลาหมอดูดวงชะตาเขายังเอาเวลาคนเกิดชีวิตของเราที่จะพบกับสิ่งที่งามและประเสริฐก็ต้องรู้จักการใช้เวลาสักครู่ได้พูดถึงเรื่องเวลาเปลี่ยนทางยุโรปทางสวีเดนทางเดนมาร์กอันนี้ก็เปลี่ยนละปกติก็อาจจะช้าหรือเร็วเนี่ยอย่างปกติก็6โมงเมื่อก่อนอันนี้7โมงฉะนั้นเวลาเนี่ยก็ทำให้เรานั้นนะกำหนดหมายตั้งแต่เริ่มต้นในอายุวัยเด็กจะผ่านพ้นไปด้วยการละเวลาวัยทารกมันปรากฏกับการละเวลาวัยหนุ่มวัยสาวมันก็เจริญขึ้นเติบโตขึ้นหรือสิ่งที่เราได้บำรุงสิ่งที่เราได้สร้างได้ปลูกมันก็อยู่ตามระยะกำหนดเวลาและในที่สุดนะพอถึงเวลาตามระยะเวลากำหนดของแต่ละสรรพสัตว์สรรพสิ่งที่อยู่ในโลกมันก็ร่วงโรยไปตามกาลและเวลาอันนี้ความจริงอะโยมนะความจริงของเราที่มันปรากฏอยู่ทุกวันแต่ถ้าเราเอาอารมณ์เอาความต้องการเอาความรู้สึกนึกคิดที่มันคลุกเคล้าคลุกคลีอยู่กับโลกตรงนี้ก็คงจะหมายถึงชีวิต
สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ดำรงตนอยู่ในการเสพในการคลุกคลีคลุกเคล้าจากการได้ดูจากการได้เห็นจากการได้ฟังจากการได้ยินจากการได้นึกคิดจากภายนอกสู่ภายในจากภายในออกไปภายนอกคลุกเคล้าคลุกคลีอยู่บางสิ่งบางประการเราก็พยายามจะพัฒนาให้สมกับความอยากความต้องการตามยุคตามสมัยตามภาษาที่มนุษย์โลกชาวโลกทั้งหลายพึงต้องการแต่ถ้าเราลองมองให้เห็นถึงความจริงตามการตามเวลาที่ได้พูดข้างต้นเวลาที่เราได้มามันไม่ใช่เวลาที่มันเหลืออยู่มันหมดไปแต่ชีวิตที่ยังอยู่ได้มาแล้วเนี่ยปัจจุบันณขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นที่จะใช้เวลานั้นได้นะอันนั้นการเวลากับวิถีชีวิตที่มันสั่งสมอยู่ถ้าจะมองถึงความมั่งมีความสุขมีความเจริญเนี่ยมันหาที่สุดไม่ได้ในโลกมันหาที่สุดไม่ได้จากความอยากความต้องการถ้าเราอยากได้อยากมีอยากเป็นตามความรู้สึกตามความปรารถนาในช่วงอายุช่วงเด็กเราต้องการความสนุกสนานบันเทิงสิ่งของทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยแองโน้นอย่างนี้ก็อยากได้เราก็จะเห็นสังเกตดูของเล่นเนี่ยตอนเด็กๆอยากได้มันสั่งสมมาเต็มไปหมดถ้าคนได้อย่างที่อยากได้อย่างปรารถนาแต่พอได้ใหม่มาเก่าที่เราก็ทิ้งไปแต่ถ้าเราได้อย่างที่ตัวเองต้องการและเก็บสะสมไว้ในช่วงแต่ละวัยแต่ละวัยกับสิ่งของเข้าของทั้งหลายที่เกิดจากความปรารถนาเราเนี่ยมันหาที่เก็บไว้ไม่ได้เนี่ยเพียงค่อนแค่อายุหรือถ้าทั้งชีวิตหรือความปรารถนาที่เราพึงต้องการเนี่ยอย่างที่ชาวโลกทั้งหลายอยากได้นะเราจะเอาสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยไปไว้ที่ไหนเนาะโอ้อันนี้เนี่ยเพียงช่วงจังหวะนะช่วงจังหวะหนึ่งจังหวะหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งมันปรารถนาไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรบ้างที่เราปรารถนาไม่รู้อะไรที่เราอยากได้อันนี้มันเป็นไปโดยวิสัยของมนุษย์ทั้งหลายหรือเป็นวิสัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ถูกครอบงำด้วยโลกธรรมอย่างที่เล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังทีนี้ถ้าสรรพสัตว์หรือผู้คนทั้งหลายที่มองเห็นตามสภาพความเป็นจริงของโลกของชีวิตนะของชีวิตเนี่ยก็จะมองเห็นตามการตามเวลาโอ้มันมีสภาพที่ไม่คงที่นะสภาพไม่คงที่เนี่ยเราก็ยังยอมรับไม่ได้ทำไมญาติโยมเราจะต่อต้านอยู่เราก็จะมองเห็นถึงการซ่อมแซมการบำรุงการประคับประคองเนาะนิยมลองมองนะซ่อมแซมบำรุงทนุถนอมนะให้มันเก่าช้าลงหรือให้มันใหม่อยู่เสมอหรือให้มันคงที่ถาวรหรืออะไรที่มันใช้ได้นานๆอันเนี้ยอันนี้คือความเป็นไปและความทยานอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะโลกมันก็ทำให้เราคิด
โลกมันทำให้เรามีการจินตนาการปรุงแต่งหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้เลยนะมีแต่จะแสวงหาเนี่ยคือพยายามจะต่อต้านต่อต้านสิ่งที่มันไม่ถูกใจนะมีน้อยเราก็ทำยังไงเนาะของเหล่านี้จะให้มีมากมากมีมากแล้วทำไงเนาะของเหล่านี้จะได้อยู่กับเรานานๆ นะยังเราไม่ได้คิดเลยว่าสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวมันมีเดี๋ยวก็มันไปสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวมันก็เสื่อมเดี๋ยวมันก็สลายสิ่งเหล่านี้มันไม่คงที่มันไม่ถาวรแต่ชาวโลกกลับกลายแต่จะทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้มันอยู่กับเรานานๆเป็นของเรานานๆหรือเป็นของเราตลอดไปมันจะเกิดความหวงแหนความต้องการความยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นอันนี้เพียงพูดเพียงแต่ของภายนอกนะของภายนอกที่เราหลงอยู่ในวัตถุสิ่งของเข้าของทั้งหลายที่มันมีอยู่สิ่งที่มีแล้วที่ว่าดีอยู่แล้วก็อยากให้มันดีขึ้นไปกว่านั้นพออกพอใจในสิ่งเหล่านั้นก็อยากให้เขาอยู่กับเรานานๆเนี่ยคิดถึงสภาวะความนึกคิดความเป็นไปในโลกปัจจุบันถ้าเราเอากระแสโลกมาชี้วัดนั่นคือความเจริญความรุ่งเรืองของชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริงมันมีแต่การย้อมมันมีแต่การหลบเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ก็หมายถึงว่าพอมันรู้สึกไม่ดีก็พยายามหาอารมณ์ดีๆเข้ามาทดแทนว่าได้มองถึงต้นสายปลายเหตุสิ่งที่จะทำสิ่งที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกความยินดีความพอใจความไม่พอใจเราไม่หาสาเหตุตัวนั้นนะแต่หลักของอริยสัจ4ซึ่งเป็นหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วบอกถึงความเป็นจริงในนัยยะของผู้ที่ต้องการที่จะพ้นจากทุกข์และช่วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นให้พ้นจากทุกข์และสำคัญที่สุดเมื่อเราได้พบพระพุทธเจ้าถึงจะไม่ได้เจอพระภาคของพระองค์ก็ยังได้ชื่นชมยินดีกับสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงประกาศไว้ในโลกก็คือหลักธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยหลักคำสอนที่มีผู้ถือยึดปฏิบัติปรากฏออกมาเป็นคัมภีร์การจารึกปรากฏออกมาเป็นวิถีชีวิตของเราพุทธบริษัททั้งหลายที่มีสาวกมีพระอรหันตเจ้ามีพระสงฆ์สมณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้ยึดถือปฏิบัติน้อมเอาหลักธรรมเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติกันมาปรากฏเป็นความศรัทธาได้หลายประการจะเป็นเรื่องของพิธีการพิธีกรรมศาสนพิธีหรือแม้กระทั่งวัตถุที่เรียกว่าศาสนวัตถุที่ปรากฏออกมาอาจจะเป็นรูปแทนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยจะเป็นวัดวาอารามอุโบสถวิหารลานเจดีย์หรือเรียกว่าวัดนะขึ้นมาก็ปรากฏออกมาให้เห็นว่าโอ้หลักธรรมคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วสอนแล้วมีคนประพฤติปฏิบัติตามมีนัยยะอันที่
บุคคลผู้ต้องการเรียนรู้ความจริงเนี่ยหรือเข้าสู่ความจริงเนี่ยก็ปรากฏอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายนะความเป็นอยู่ของเราเนี่ยมันก็คือหลักธรรมคำสอนนะของพระพุทธเจ้านะความเป็นอยู่ชีวิตคืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าไปดูไปเห็นไปศึกษาแล้วก็โอ้ทำไมเราถึงมีชีวิตที่ประสบกับความสุขชีวิตที่ประสบกับความทุกข์ชีวิตที่มันไม่คงที่ไม่ถาวรหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือผู้คนทั้งหลายที่ทำไมอยู่คนละที่อยู่คนละแห่งทำไมหน้าตาแตกต่างกันทำไมสติปัญญาแตกต่างกันทำไมสถานะถึงแตกต่างกันและสำคัญที่สุดทำไมผู้คนในโลกทั้งหลายที่เรียนรู้มีคำสอนมีพฤติกรรมที่ยึดถือและแตกต่างกันเนี่ยก็จะเห็นถึงว่าอ้อวิถีชีวิตนี้เป็นไปโดยอำนาจนะการกระทำของแต่ละชีวิตผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในคำสอนทางพระพุทธศาสนาก็จะเห็นชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะแรงการกระทำเพราะมีชีวิตมันจึงมีทุกข์เพราะมีชีวิตนะตัวชีวิตอันประกอบด้วยรูปขันธ์นามขันธ์ประกอบด้วยรูปกายเนี่ยชื่อว่าตัวทุกข์ชีวิตที่เป็นนามธรรมภายในที่เป็นความรู้สึกนึกคิดที่เป็นส่วนของโลกียจิตนะเป็นโลกียจิตคือเป็นยังท่องเที่ยวอยู่ในความสุขความทุกข์ท่องเที่ยวอยู่ในกามโลกรูปโลกอรูปโลกยังยินดียังพอใจยังไม่พอยังหลงไหลข้างใครอยู่ในการเกิดนะอยู่ข้างใครกับความเป็นอยู่ในสถานะของการมีชีวิตดำรงอยู่นะพยายามที่จะให้ชีวิตนั้นอยู่ได้นานๆอันนี้คือจิตหรือตัวนามจิตที่มันยังตรึกนึกคิดอยู่แต่เราไม่เห็นถึงตัวต้นสายปลายเหตุว่าสิ่งที่ทำให้ตัวรูปขันธ์นามขันธ์เนี่ยมันเกิดอยู่เรื่อยๆมันคืออะไรนะตัวทุกข์ตัวนี้คือรูปขันธ์นามขันธ์ตัวนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงสลายไปและสืบเนื่องกันได้หมายถึงว่าขณะใดเมื่อรูปขันธ์ร่างกายของเราในแตกสลายไปในภพภูมิในภพใดภพหนึ่งไปแต่ตัวนามขันธ์ที่มันยังก่อตัวอยู่ยังไม่พัฒนาสู่ตัวโลกุตระเนี่ยมันก็ยังเป็นเชื้อในการที่จะเป็นต้นสายในการนำไปสู่สถานะภพภูมิชีวิตอื่นอีกจากภพนี้ไปสู่อีกภพหนึ่งจากอีกภพหนึ่งก็ไปสู่อีกภพหนึ่งบางภพบางภูมิก็เป็นภพภูมิที่เป็นผลของการกระทำที่เป็นตัวกุศลบางภพบางภูมิก็เป็นการกระทำเป็นผลของการกระทำของการทำบาปของการทำอกุศลรับผลของการกระทำนั้นเป็นระยะเวลาตามที่สัตว์เหล่านั้นได้กระทำอันนี้เป็นตัวทุกข์ที่มันปรากฏขึ้นมาเมื่อมันมีชีวิตมันก็เลยชื่อว่าตัวทุกข์แต่ถ้าชีวิตที่ได้รับการพัฒนาหรือพัฒนาแล้วสู่จุดแห่งการวางสู่จุดแห่งการได้เข้าไปรู้ถึงความตามความเป็นจริงคือได้ศึกษาได้ปฏิบัติและได้ผลของการปฏิบัติคือการเข้าไปรู้ถึงสภาวะความเป็นจริงของรูปขันธ์นามขันธ์หรือเรียกว่าวิปัสสนานั่นเองดังนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายนะถ้าเราทำความเข้าใจกับชีวิต
ทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนนะให้รู้และอย่างถึงความถูกต้องนะเราก็จะสามารถที่จะดูแลชีวิตและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นเวลากับชีวิตเนี่ยมันเป็นของคู่กันคู่กันอย่างไรชีวิตได้ชื่อว่าตัวทุกข์ขณะใดที่ระยะเวลาของชีวิตมันยังไม่พัฒนาสู่ความเป็นโลกุตระชีวิตก็ยังหมุนไปอยู่นะและระยะเวลาของการพัฒนาเข้าไปสู่อาการวางนะการเห็นความเป็นจริงนะการเข้าไปสู่การเจริญภาวนาจนพัฒนาวางตัวเหตุที่จะก่อให้เกิดการสืบเนื่องของตัวทุกข์นั้นหมดลงระยะเวลาก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างเป็นพระอริยเจ้าชั้นพระโสดาบันอย่างน้อยไม่เกิน7ชาติในการเวลาที่จะดำรงตนอยู่ในความมีชีวิตนะพระสกทาคาพระอนาคาที่สุดแม้พระอรหันตเจ้าท่านก็มีเวลาช่วงแค่ปัจจุบันชีวิตก็คือพอจบชีวิตการสืบเรื่องแห่งชีวิตจะไม่มีอีกต่อไปเรียกว่าการเข้าไปสู่กระแสหรือการเข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานนะประเด็นหนึ่งคือสัพพาทิเสสนิพพานการเข้าไปสู่แห่งการถึงพระนิพพานแต่ยังมีอัตภาพของรูปขันธ์นามขันธ์อยู่นะและการเข้าไปถึงพระนิพพานนั้นเรียกอนุปาทิเสสนิพพานเนี่ยก็ดับทั้งรูปขันธ์และนามขันธ์ไม่มีเชื้อที่จะไปถือการต่อชีวิตต่ออายุหมดเวลาของชีวิตคือจบหมดจบก็คือสภาพของความทุกข์ก็จะไม่ปรากฏเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายที่กำลังศึกษากำลังหาช่องทางกำลังที่จะเดินตามรอยแห่งพระอริยเจ้าทั้งหลายดังนั้นความจริงที่สัตว์โลกหรือชาวโลกทั้งหลายพยายามกบเกลื่อนไม่ยอมรับตามความเป็นจริงต่างหากที่เราควรที่จะเปิดเผยขึ้นมาควรจะนำมาเรียนรู้ถึงความเป็นจริงถึงชีวิตแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่มันผ่านไปวันนี้ก็คงจะใช้เวลาไม่มากญาติโยมตมาก็มีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานทางคณะสงฆ์งานของกิจกรรมในการที่จะดำเนินการอยู่ในวันนี้ก็ต้องขอยุติการร่วมสนทนาธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ระยะเวลาที่เหลือพอประมาณก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้ใช้ระยะเวลาอยู่ร่วมกันเป็นพลังงานแห่งความตั้งใจดีเป็นความตั้งใจที่คล้ายกันเป็นความปรารถนาที่เหมือนกันที่อยู่ในห้องนี้ได้แผ่ได้ระลึกนึกถึงช่วยกันประคับประคองให้เราท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมในการร่วมภาวนาธรรมกันขอเจริญพรสาธุ
อะไรยัดโยมก็พอสมควรแก่การละเวลาเนาะก็ออกจากการภาวนาได้แล้วต่อไปก็จะได้บูชาพระรัตนตรัยกราบลาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพุทโธเมนะโทสวากาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบธัมโมเมนะโทสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบสังโฆเมนะโทสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัจจาหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจและรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญก็ขอความสุขความเจริญในธรรมทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่ญาติธรรมสัมมาปฏิบัติทุกคนทุกท่านขอเจริญพร